สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนมาทานร้านซูชิโอมากาเสะกันนะคะซึ่งเป็นร้านที่2มันจะอยู่ที่ตึกเอราวัณนะคะมันเป็นชั้น LG นะคะเป็นชั้นเดียวกับร้านอาหารพวกนาราแม็กซ์แวลูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ร้านนี้นะคะเวลาจองเนี่ยเราต้องบุ๊กทางออนไลน์เท่านั้นแล้วก็ต้องมีค่ามาจำคนละ 1,000 บาทนะคะจริงๆเทปนี้นะคะเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับอีกเทปนึงซึ่งเราไปทานโอมากาเสะที่ชินเซกันนะคะก็เดี๋ยวจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะเชียบหอยเม่นยอดอ่อนใบบัวแล้วก็มันนะคะที่ทานมานะคะปกติเรากินจะไม่ชอบปลาต้มเลยเพราะว่ามันขาวแต่ว่าอันเนี้ยโอเคเลยมันไม่มีกลิ่นขาวโดยเฉพาะส่วนหนังของมันที่มันติดกับมันไม่มีกระขาวแน่นอนอันเนี้ยไม่มีเลยอร่อยมาดีกว่าอันนี้ปลามาดายนะคะข้าวมันจะทอดด้วยต้นหอมกับหัวไชเท้าผสมกับพริกนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยที่เขาผสมกับเป็นตัวหัวไชเท้าอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้รู้สึกว่ามันมีรสชาติขึ้นมาอีกนิดผิวส้มยูสุนะคะข้างล่างจะเป็นข้าวเสิร์ฟกับซุปข้างล่างมันเป็นมันคนในดูก่อนทานต้องคนก่อนทำนี้นะคะเคยทำมาโกยากิแน่นมากเหมือนคัสตาร์ดกินซาซูชิอิจินะคะใครที่อยากจะมาก็โทรตามเบอร์นี้ได้เลยต้องอีเมลมาบุ๊กกิ้งใช่ไหม
แล้วนะคะแล้วก็คนพบว่าร้านนี้ก็คือหนึ่งในอีกหนึ่งร้านที่ใช้ได้เลยทีเดียวเพราะว่าของเขาค่อนข้างที่จะคัดมาดีมากแล้วก็แต่ละคำที่ทานก็แบบรู้สึกว่ามันเป็นของดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะวันนี้เราทานไปแต่ต้องเป็นตอนเที่ยงนะคะวันนี้เราทานไปเป็นคอส 1,800 บาทก็ถือว่าโอเคนะสำหรับราคานี้แล้วก็ได้ทานที่ของดีคุณภาพดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ Gift on Board ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย